กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ GIG Geek TV วันนี้เราอยู่กับเกสนะคะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมา10ปีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ปราสาทสัจธรรมนะคะก่อนที่เราจะมานะคะถ้าเกิดว่าเรามาซื้อตั๋วที่นี่เราจะจ่าย500บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราบุ๊กกิ้งในเคลุกนะคะจะได้ลด 20% เหลือ390บาทถ้าเกิดมาซื้อตั๋วข้างหน้าตรง Entrance นะคะต้องมาซื้อก่อน4ชั่วโมงนะคะหรือว่าต้องจองก่อน4ชั่วโมงแล้วก็เวลาเข้ามาเราก็จะได้สติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะแต่กิฟต์กับเพื่อนก็ไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะคะนี่ครั้งแรกเหมือนกันขนาดเป็นคนไทยก็ยังไม่รู้ว่าที่นี่เป็นยังไงและคืออะไรนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าข้างในสวยเหมือนที่เขารีวิวกันไว้หรือเปล่านะคะไปค่ะพูดสบายคนนี้เหมือนนี่คือทานอาหารเหมือนจะยังติดไฟคงถึงว่าอาจิมบ้าไม่สวยสวยอาจิมบ้าตีนิดหน่อยเดี๋ยวครับมันก็ใส่ข้างในก็ได้ใช่ครับถอดไว้ก่อนเดินไปเล่นๆพอเข้าข้างในแล้วก็ใส่โอเคแล้วเรานั่งคุยกันไปโอเคตอนนี้ข้างในตัวอาคารนะคะมีการต่อเติมนะคะเขาก็เลยให้อันนี้เอาไว้เซฟตี้นะคะอันหมอกเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันอันนี้ใส่กางเกงสั้นเลยอันนี้ยืมมาใช่ไปค่ะสิ่งก่อสร้างที่นี่นะคะจะทำมาจากไม้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะเขาจะใช้สลักไม้ค่ะในการก่อสร้างนะคะมากใช่ปะแต่ที่ที่ที่แน่จริงแม่งก็อังกฤษวัดต้องเป็นไทยแต่อันนี้จะเป็นศิลปะมีไทยกัมพูชาจีนแล้วก็อินเดียอันนี้ก็จะเป็นเขาเป็นเหมือนกับผสมผสานศิลปะนะคะอันนี้ก็เป็นของไทยเราเข้าไปข้างในกันไหมมีอันนี้จะเป็นรอยต่อนี่นี่ไงตะปูเดี๋ยวมีตะปูไหนบอกไม่มีตะปูเป็นตัวเดียวไปค่ะไปดูI'm sorry.
ดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปข้างในกันนะคะต้องใส่หมวกนะคะเพราะตรงไหนเขาข้างในเขากำลังต่อเติมกันอยู่นะคะฝั่งช่างเขากำลังแกะสลักไม้กันอยู่นะคะตอนนี้เขากำลังต่อเติมจูลีย์성전은1981년부터파타야북쪽에건설중인목조건축물이에요세계에서가장큰나무목조건물이며나무궁전이라고도불려요높이는 105m 이고건물을떠받들고있는기둥은 170개 이상이며건물에사용한나무의총무게만 10,000톤이래요오직나무로만만들어지고있는건축물로30년째공사중이며나무의변질부식때문에영원히공사를해야만해요진리의성전은하나의예술작품이고개인의종교관을반영하여지어진건축물이에요태국의위리아그룹회장이개인자산1,000억을들여세계종교평화를위해성전을짓기시작했는데공사한지벌써30년이나되었어요목조건축물의높이는 105m 이고거의불가능한일이라세계의건축가들에게주목을받고있어요더놀라운것은이목조건축물에는못이하나도사용되지않았다는것이에요진리의성전은4개의관으로이루어져있어요인도의힌두교크메르의브라만교중국의대승불교태국의소승불교로나눠져있으며실내인가르침과신화의상징물조각등이장식되어있어요창조화계사랑윤리우주삶과죽음등인생의근본적물음에대한상징물은글로표현하기어려운아름다움을담고있어요진리의성전은파타야에방문한다면꼭가봐야할필수코스인것같아요โมโหเหรอ